สวัสดีนะครับผมสมาชิกผู้ติดตามผมทางช่อง YouTube Channel ผมนะฮะคืนบางอีนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะฮะเป็นชุดดักนกอีลุ่มนะฮะเป็นชุดดักนกอีลุ่มยางนะครับผมนะเป็นชุดดักนกอีลุ่มนะพร้อมชุดเสียงต่อพร้อมลำโพงนะครับผมพร้อมชุดเสียงต่อพร้อมลำโพงเสียงนะครับผมนะแล้วก็จะมีชุดบ่วงด้วยนะครับผมจะมีชุดบ่วงด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมเอามาให้ชมเอามารีวิวให้นะครับผมนะฮะนี่ภาพจากด้านหลังนะครับผมจากด้านหลังของนกอีลุ่มนะครับผมนะประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้เลยนะครับผมนะนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับผมเอามาดูใกล้ๆนะสำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยรับไปใช้นะครับยังไม่เคยซื้อไปใช้นะฮะนะครับผมสามารถปรับขึ้นลงได้ด้วยนะครับผมรุ่นนี้นะครับสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับผมนะขาเป็นสปริงนะฮะตัวรุ่นนี้นะครับผมขาเป็นสปริงนะฮะรุ่นนี้นะกลางปีกนะเป็นรุ่นที่กลางปีกนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะงอนสีแดงนะตัวงอนสีแดงนะครับชัดเจนนะครับผมนะชัดเจนนะครับนะสำหรับคนไหนที่ตามหานะครับผมนะชุดต่อนกอีลุ่มนะชุดต่อนกอีลุ่มนะครับผมสำหรับคนไหนที่ตามหาชุดต่อนกอีลุ่มแล้วก็ชุดที่สองนะเป็นชุดเสียงนะเป็นแมมเสียงนะครับผมเป็นแมมเสียงนะครับเสียงประมาณ4ชั่วโมงนะครับผมในตัวนะครับนะเราจะใส่เสียงของนกอีลุ่มเข้าไปนะฮะตัวนี้นะครับผมที่ใช้นะครับผมนะเป็นแมมตัวเล็กนะฮะเป็นแมมตัวเล็กนะครับผมที่ใช้นะตัวใหญ่นี่ไม่มีอะไรนะครับผมนะใช้กับคอมนะฮะตัวใหญ่ตัวนี้ใช้กับลำโพงตัวนี้เลยนะใช้กับตัวลำโพงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะฮะแล้วก็สอนนะฮะวิธีการใช้งานนะฮะเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวลำโพงนะฮะที่เราใช้นะครับผมนะแบตอึดประมาณ4ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงเลยนะครับผมนะนี่สวิตช์เปิดปิดนะฮะสวิตช์เปิดปิดตรงนี้เลยนะนี่เป็นสวิตช์เปิดปิดสำหรับลำโพงรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมนะใช้หัวซัมซุงได้เลยนะหัวซัมซุงได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของตัวเสียบเมมโมรี่ที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับผมย้อนคลิปดูนะครับผมที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะฮะตัวเล็กเสียบตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ตัว USB นะฮะนะตัวนี้ตัว USB นะครับผมนะโอเคนะครับบลูทูธได้ด้วยนะครับผมนะเปิดทาง YouTube แล้วก็บลูทูธเชื่อมกับลำโพงตัวนี้ได้เลยนะครับผมนะสำหรับคนที่ใช้กับYouTube เป็นนะครับผมก็สามารถบลูทูธได้เลยนะฮะตัวลำโพงตัวนี้นะแล้วก็เราจะแถมสายไปเลยนะครับมีสายในตัวอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะฮะพร้อมสายเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวบ่วงนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวบ่วงนะฮะชุด31บ่วงนะฮะตัวบ่วงจะเป็นชุด31บ่วงนะครับผมหลักทองเหลืองกับหลักสเตนเลสนะครับจะมี2แบบนะชุดหนึ่งจะมี31หลักนะมีระบบล็อกทุกชุดเลยมีระบบล็อกทุกบ่วงเลยนะครับผมมีระบบล็อกทุกบ่วงเลยนะครับนะเอ็นนะฮะเป็นเอ็นสีน้ำตาลสีดำแล้วก็สีเขียวนะจะมี3สีนะครับผมจะมี3สีนะฮะมีระบบล็อกทุกบ่วงเลยนะทุกชุดจะมีระบบล็อกนะฮะนะหลักยาว6นิ้ว5นะครับผมบ่วงกว้างประมาณ4นิ้ว5นะฮะของนกอีลุ่มนะใช้ได้กับไก่ด้วยนะครับผมใช้ได้กับใช้กับไก่ได้เลยนะครับตัวรุ่นนี้นะครับผมนะสำหรับคนไหนที่ตามหานะครับผมก็ทักมาทางไลน์ที่ผมทิ้งไว้เลยเป็นเบอร์ติดต่อนะฮะโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะฮะตามเบอร์ที่ผมทิ้งไว้เลยนะครับผมเบอร์ติดต่อนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามทางช่อง YouTube Channel ผมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามคลิปด้วยนะครับผมนะฮะเพื่อชมคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะลงคลิปเรื่อยๆนะครับผมนะกับดักนกกวักนกอีลุ่มอะไรทุกอย่างนะเดี๋ยวผมจะลงนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ